อันนี้เป็น7740เกียร์12x12นะครับนี่รถนำเข้าเก่านอกนะครับรถเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆนะครับยางเดิมๆเลยนะครับคือเก็บงานนิดๆหน่อยครับใส่ไปมีดติดพันหลังนะครับยาง4เส้นนี้ก็ต้องมี2แขนนะครับทุกทีนะครับอันนี้คือเกียร์12x12นะครับโลมีเดียมไฮนะครับแล้วก็มี1 2 3 4นะครับห้องละ4แล้วก็เท่ากับ12อันนี้เดินหน้าและหลังนะครับรถเกียร์12ก็หน้าต่างจะเป็นแบบนี้ครับหน้าจออันนี้จะมีน้ำมันแล้วก็อันนี้วัดความร้อนนะครับถ้ารถเกียร์12ตรงนี้จะเป็นความร้อนอย่างเดียวจะไม่มีดิจิตอลตรงนี้นะครับมีวัดรอบนะครับนี่เบรกมือนะครับรถ72เนี่ยเราก็เลือกตัวนี้ก่อนว่าจะเอาโลมีเดียมหรือไฮครับอันนี้เราเลือกมีเดียมนะครับมีเดียมแล้วก็มาใส่เลยระดับนะลำดับเกียร์นะครับอันนี้สมมุติใส่หนึ่งนะครับแล้วก็เดินหน้าเหยียบคลัตช์นะครับต้องเหยียบคลัตช์นะครับใส่เกียร์เดินหน้าปล่อยคลัตช์นะครับรถก็ไปเวลาพอถึงหัวงานนะครับเราก็แค่เหยียบคลัตช์แล้วก็ดึงถอยหลังครับเป็นชัตเทิลได้เลยครับไม่ต้องไปใส่เกียร์ใหม่ครับเดินหน้าเท่าไหนก็คือถอยหลังเท่านั้นครับก็คือจะคล่องตัวนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีกล่องคุมนะครับตรงนี้จะไม่มีกล่องคุมครับรุ่นนี้จะดูแลง่ายครับตัวเบรกก็เบานะครับคลัตช์จะเป็นคลัตช์น้ำมันนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับทำเป็นเทอร์โบเห่าท่อขึ้นข้างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราแก้กองใหม่นะครับอันนี้ใส่เป็นกองสแตนเลสนะครับใช้ไส้กองของล็อกกี้นะครับใช้ลูกเดียวเลยนะครับเพราะว่าของเดิมของรถจะอยู่ในฝากระโปรงนะครับพออยู่ในฝาโปรงอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูแลได้ยากและกองมันลูกเล็กนะครับมันไม่เหมาะกับบ้านเราฝุ่นเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไส้กองลูกเดียวเลยครับเป็น2ชั้นแล้วมีฝาปิดนะครับของเดิมมันจะไม่มีฝาปิดนะครับเป็น2ชั้นจะลูกเล็กนะครับอันนี้มีฝาปิดด้วยนะครับคือให้ดูดอากาศจากข้างบนอย่างเดียวเลยนะครับคือของเดิมจะดูดจากใต้ฝากระโปรงครับโอกาสที่ฝุ่นจะเข้านะครับก็มีนะครับอันนี้คือดูดอากาศที่มันสูงขึ้นอากาศก็เย็นขึ้นเพราะอากาศเย็นขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันแน่นอนครับเพราะถ้ามากองอย่างนี้อากาศร้อนนะครับเพราะอากาศร้อนก็กินน้ํามันกว่าอากาศที่เย็นนะครับนะครับ7740 72ครับรุ่นนี้4สูบ100แรงนะครับน่าใช้ครับ